สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ News Hour ชั่วโมงข่าวสุดสัปดาห์ค่ะวันนี้อยู่กันวันอาทิตย์ที่31มกราคม2564นะคะสิ้นเดือนแล้วนะคะดิฉันนงวดีถนิมมาและคุณซอพนงการนะคะพี่โสสวัสดีค่ะสวัสดีครับสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจค่ะไม่ถึงสิ้นใจมั้งสิ้นใจเป็นนานแล้ว สิ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความหวังที่มีความหวังอยู่ฮะยิ่งฟังคำทำนายของสวของสโหนตองแต่งทั้งหลายแหล่นะยิ่งบอกโอ้ยิ่งไปกันใหญ่เลยประเทศนี้ฮะพอลุงตู่อยู่ครบเทอมใช่ไหมใช่โอ้โหสุดยอดจริงโอ้โหขนลุกอยู่ครบเทอมครบเทอมค่ะก็เดี๋ยวคงจะได้ว่ากันนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะมีประเด็นเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลครบเทอมก็ถ้าอยู่ต่ออีกก็ต่อใช่ไหมต่ออีกต่อไปอีกอะคะถ้าไม่รู้สิถ้าจะต่อไปก็ต่อแต่ว่าถ้าไม่ต่อนี่สุดท้ายเวลากล่าวคำอำลาจะมีคนปรบมือทั่วประเทศ8นาทีเหมือนแองเกลาเมอร์เคิลไหมถ้าต่อหรือถ้าไม่ต่อนะคะถ้าต่อถ้าต่อละถ้าหรือถ้าไม่ต่อ คือถ้าไม่ต่อก็ปรบมือถ้าต่อก็ปรบมือเหมือนกันแต่นัยยะต่างกันใช่ไหมค่ะคือถ้าต่ออาจจะมีปรบมือแล้วก็มีเสียงตะโกนใช่ไหมค่ะถ้าไม่ต่อก็เสียงปรบมือเสียงตะโกนเหมือนกันแต่เสียงตะโกนเนื้อหาต่างกันจะเสียงออกมาเป็นแบบใดดีเป็นแบบบู๊หรือเป็นแบบไม่รู้อ่ะไม่รู้ต้องร้อนเกิดซะก่อนอ่ะเอาป้ายแองเกลาเมอร์เคิลนี่ตัวอย่างนี้ว่าคือคนทั้งประเทศปรบมือนะออกมายืนตรงระบงระเบียงปรบมือนะ8นาทีผู้หญิงอยู่18ปีสตรีเลยค่ะสุดยอดอ่ะใช่ไหมแล้วก็มีจริงๆในเรื่องการเมืองช่วงหลังๆเนี่ยแอบมีเพลียงพล้ำนะแอบมีเพลียงพล้ำแต่ว่าท้ายที่สุดพอเธอจะต้องลงเนี่ยโอ้โหประชาชนเรียกว่าส่งเธอด้วยความแบบเต็มเกียรติอ่ะไปเสียท่าไปเสียท่าตอนที่รับคนลี้ภัยมาตั้งล้านคนเข้าในเยอรมันแล้วถูกมองว่านี่คือความผิดพลาดครั้งใหญ่แต่ก็เธอก็มองบอกว่านี่คือการหาแรงงานจากต่างประเทศเข้ามาสุดท้ายที่คนเข้าอยู่เยอรมันก็อพยพไปอยู่ประเทศอื่นเยอะเหมือนกันนะแล้วก็หลายประเทศก็เริ่มกลัวว่าจะมีการบุกรุกมากเกินไปก็เลยปิดกั้นพรมแดนส่วนหนึ่งก็อยู่ในเยอรมนีนะครับแต่ว่าแองเกลาเมอร์เกลนี่พิสูจน์เห็นชัดเจนว่าเธอเป็นผู้นำที่มาอย่างไรก็อยู่อย่างนั้นไม่ร่ำรวยไม่มีฐานะคือแต่งกายไม่ต้องสะสมกระเป๋าแอร์เมสไม่กับสะสมนาฬิกานาฬิกาแต่งชุดเหมือนเดิมผู้สื่อข่าวถามว่าทำไมแต่งชุดเหมือนเดิมอ้าวฉันนี่นางแบบแฟชั่นนี่นะเนี่ยโอ้โหชุดทำงานชุดเดิมๆสไตล์สีเทาๆใช่ไหมใช่แบบเดิมอ่ะสีฟ้าๆเทาๆใช่ไหมใช่ค่ะชุดเดิมไม่รู้เป็นกี่ชุดนะก็เป็นสูตรแบบลักษณะแบบเดิมอ่ะไม่รู้ป้าเป็นกี่ชุดไม่ทราบอาจจะเป็นโหลก็ได้เรื่อยๆอันแบบเดียวกันใช่ไหมใช่แต่แบบเดียวกันไงสูตรคุณโสพลนี่พี่โสพลชอบใจใช่ซื้อที6-7ตัวนะเหมือนกันทุกวันคนว่าตัวลงคุณซ้อนกันเลยคุณไปซักตอนไหนบอกไปใช่ผมซื้อที6ตัวแล้วเหมือนกันหมดขี้เกียจไปเลือกมากมันประหยัดเวลาพี่โสจริงๆเลือกไม่ต้องเลือกมากอย่างมาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยสตีฟจ็อบส์อะไรพวกนี้เขาจะไม่ต้องขึ้นมาแล้วเขาคิดว่าเขาจะใส่อะไรใช่ก็ใส่แบบเดิมนี่แหละใช่บางคนบอกต้องกระเป๋าต้องไทกุชชี่ต้องกระเป๋าไอ้เข็มขัดแอร์เมสนะแล้วเสื้อต้องอาร์มานี่ชุดนั้นนี้นะไร้สาระตายไปก็ไปไม่ได้ไฟไปหมดนะไม่ได้เงินในปากแค่นั้นเองฉะนั้นก็อย่าไปซื้ออะไรมากมายกับแฟชั่นมากมายนักเลยสูตรตัว3-4 หมื่น5-6 หมื่นหรือเป็นแสนเนี่ยนะรองเท้าคู่หนึ่ง5-6 หมื่นนี่นะใช่มันก็ของนอกกายนั่นแหละครับแต่มีก็ใส่ได้ก็โอเคถ้ามีเงินเยอะไม่ว่าอะไรนะถ้ามีเงินมีเวลาก็ใส่เถอะถ้าไม่มีเงินอย่าไปรูดการ์ดแล้วผ่อนต่อนี่ไม่น่าเกลียดนะไม่ได้เหนื่อยทีหลังใช่สวยๆแต่ว่าโอ้โหดูป้านกระดานมาเคยอยู่18ปีไม่เคยคิดสะสมทรัพย์สินเงินทองงานบ้านก็ทำเองไม่มีคนใช้ไม่มีนางแจ๋วนางแจ๋วไม่มีทำเองบอกสามีกับฉันแบ่งงานกันทำอยู่กันในอพาร์ตเมนต์นี่แหละไม่บ้านเป็นหลังแล้วก็ต้องตื่นเช้ามาไปได้กรอบไม่มีผู้นำโลกก็ต้องอย่างนี้กันหมดไหมคะพี่โสคะผู้นำที่ควรจะเป็นก็คือทุกอย่างทำตั้งหน้ามุ่งหน้าตั้งตาทำงานให้กับประชาชนผลประโยชน์ของประชาชนไม่ว่านี่ลีลาเยอะมากไม้เรื่องมากนั่นนี่โน่นยักษ์ท่านั่นนี่โน่นนะจริงแล้วท่าดีทีเหลว
เราพูดถึงผู้นำที่ควรจะเป็นนะพูดถึงผู้นำควรจะเป็นไม่ได้ว่าใครโดยเฉพาะนะแต่ชื่นชมแองเกลาเมอร์เคลล่ะเธอเป็นสตรีเด็กแต่คุมประชาชนเยอรมันถึง80ล้านคนเป็นชาติมหาอำนาจอันดับหนึ่งในยุโรปเธอมาจากเบอร์ลินตอนออกด้วยนะฉะนั้นก็เบอร์ลินตอนออกใช่เกิดในเบอร์ลินตอนออกแล้วมาเป็นถึงโอ้โหผู้นำประเทศซึ่งดินแดนของผู้ชายแท้ในการเมืองเยอรมนีใช่อาณาจักรผู้ชายแท้เลยค่ะแต่เธอสามารถอยู่มาได้18ปีเหนือกว่าหลายคนเลยในโลกนี้ในฐานะผู้นำประเทศนะเอามาแค่ผู้ชายก็พอไม่ต้องผู้หญิงนะผู้หญิงนี่ถ้าเป็นหนึ่งเดียวอยู่แล้วล่ะนะก็เป็นผู้นำหญิงอีกคนหนึ่งที่ได้ชื่อว่าหญิงเหล็กนะใช่หญิงเหล็กหญิงเหล็กหญิงแกร่งแกร่งทุกอย่างละแกร่งของแท้นะค่ะไม่แบบชายเฟือยนะไม่แบบชายกระโปรงชายเฟือยไม่ใช่ชายเฟือยค่ะก็แหมเราก็พูดซะอารมณ์พูดซะยาวเชียวเราก็คอยไม่ได้เจตนาว่าใครนะค่ะพูดถึงแองเกลาเมอร์เคิลคนเดียวเพราะว่าเรากำลังรอคุณผู้ชมที่ติดตามกันอยู่นะคะก็เดี๋ยววันนี้เราไปกันเรื่อยๆนะคะพี่โสวันนี้อาจจะมีโควิดหลายแง่มุมหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้คลายล็อกละเตือนกันไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดเทอมแล้วนะโอ้โหชีวิตกลับสู่ new normal ระวังรถติดระวังไปสายอะไรเงี้ยนะคะก็เตรียมตัวกันให้ดีๆวันนี้ไม่เท่าไหร่เมื่อวานนี้เขาชิมลางไปเมื่อวานนี้แล้วตอนที่เขาพักผ่อนเตรียมทำงานพรุ่งนี้ไงพรุ่งนี้ไงพรุ่งนี้เช้าค่ะพี่โสคือพรุ่งนี้เช้านี่ต้องเผื่อเวลาเลยนะคะตามบริเวณหน้าโรงเรียนอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเขาบางโรงเรียนเขายังปิดอยู่บางโรงเรียนให้แบ่งสลับมาห้องหนึ่งเนี่ยก็สลับเป็นสองกลุ่มสามกลุ่มแล้วแต่จำนวนนะคะก็มาวันเว้นวันวันเว้นวันอะไรแบบเนี้ยแต่ไม่แน่นะบางโรงเรียนเขาปิดวันจันทร์นะโรงเรียนเขาหยุดวันจันยังหยุดอยู่ใช่ค่ะใช่มีบางโรงเรียนที่ยังหยุดอยู่นะคะงั้นก็อาจจะโพรกเพรกหน่อยดูก็ดูแล้วกันแล้วแต่บางพื้นที่ค่ะนะคะก็เดี๋ยววันนี้มีเรื่องโควิดนะคะแล้วก็โควิดในประเทศวันนี้บ้านเราก็เจออีก829รายแล้วก็วันนี้ทางสาธารณสุขมีการพูดถึงจุดเสี่ยงอีกจุดนึงที่ต้องจับตาก็คือชายแดนไทยมาเลเซียค่ะพี่โสเพราะว่าตอนนี้มาเลเซียเนี่ยสถานการณ์โควิดของเขาก็ยังถือว่าพุ่งสูงนะคะรายงานตัวเลขเอาของเมื่อวานนะคะเขารายงานพบผู้ติดเชื้อ 5,700 กว่ารายของที่มาเลเซียนะคะเขาก็ 3,000 5,000 5,000 3,000 3,000 อยู่เนี่ยตั้งแต่ 3,000 ประจำก็คือยังหนักทุกวันก็คือยังหนักแต่ทีเนี้ยก็คือทางกระทรวงสาธารณสุขพูดวันนี้ก็คือว่าเขามีการปล่อยนักโทษต่างชาติให้กับประเทศอะค่ะทีนี้ก็เห็นว่าบางคนก็กลับมาแบบช่องทางธรรมชาติอะไรเงี้ยแบบแอบลักลอบกลับเข้ามาอย่างเงี้ยนะคะซึ่งรู้สึกประเทศไทยเนี่ยมีอยู่เคสหนึ่งที่กลับมาแบบนี้แล้วก็ปรากฏว่าก็เลยอาจจะน่าจะเป็นกลุ่มที่เจอติดหรือเปล่านี่เดี๋ยวต้องเช็คอีกทีนึงแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็คือมันก็จะเป็นรูรั่วอีกก็ได้ไงคะนะก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาเลเซียค่ะแล้วก็ตามชายแดนวันนี้เนี่ยก็ยังมีข่าวนะคะว่ามีการลักลอบข้ามชายแดนมาอย่างล่าสุดคือรวบชาวเมียนมา5คนแล้วเขาก็สารภาพว่าเขามีการจ่ายค่าหัวนะพี่โสตั้งแต่ 9,500 บาทถึง 14,000 บาทต่อคนแล้วก็สารภาพว่าจุดหมายปลายทางอยู่ที่ไหนบ้างรู้ไหมคนนึงบอกจะไปอำเภอเมืองกาญจนบุรีอันนี้แถวๆสังขละนะคะที่จับได้ใช่คนนึงบอกจะมารามคำแหงค่ะกทมอีกคนบอกจะมาอ้อมน้อยค่ะกทม.แล้วก็อีกคนบอกว่าจะไปหัวหินไปประจวบคีรีขันธ์แล้วตัวลงจะได้ไปหรือเปล่าล่ะไม่ได้ไปมีจุบจับได้แล้วแล้วทำไงเงินก็เสียเปล่าแล้วทำไงค่ะผู้ที่ขนเขาเข้าเมืองไม่รับประกันว่าสำเร็จนี่แล้วไปทำเขาไม่ช่วยเขาไม่สำเร็จแล้วจะคืนเงินให้เขาหรือเปล่าล่ะอันนั้นก็ต้องแล้วแต่เพราะต้องถือว่ารับทราบความเสี่ยงกันล่วงหน้าเงินก็อาจจะกู้มาก็ได้ใช่ไหมล่ะพี่โสแต่จับอย่างนี้คือควรจะต้องส่งกลับไปไหมเขาจะทำเดิมทำที่จริงก็ต้องส่งกลับไปนั่นแหละจะเก็บไว้ทำไมใช่ไหมคะก็ต้องส่งกลับไปเพราะนี้ลักลอบเข้ามาไงใช่เข้ามาเงี้ยก็ต้องส่งกลับไปไหมแต่ว่าคือข่าวลักษณะแบบนี้ก็จะสะท้อนให้เห็นว่าที่เงียบๆกันไปไม่ได้พูดถึงเลยเรื่องชายแดนหรือว่าเรื่องต่างด้าวแรงงานเถื่อนอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยแต่ว่ามันยังไม่ได้เงียบไปไหนนะมันยังมีอยู่นะพี่โสขานะประเด็นเรื่องของสถานการณ์โควิดแล้วก็เดี๋ยวมาคุยเรื่องวัคซีนด้วยของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันนะคะโอ้โหฮือฮากันเขาบอกวัคซีนของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันได้ผลถึง 85% ในเคสป่วยหนักนะแล้วก็ขณะที่ของไฟเซอร์เองเห็นบอกว่าปรากฏว่าล่าสุดนี่มีสสบอสตันใช่ไหมคะ
ฉีดครบ2โดสนะแต่ไปตรวจโควิดเจอผลบวกแฮะก็มันอยู่เชื้ออยู่ในตัวอยู่แล้วนี่นะก็ตัวที่ฉีดเข้าไปเนี่ยคือโควิดล่ะแต่เข้าไปเพื่อสร้างภูมิต้านทานในร่างกายเพื่อสู้กับเพื่อเมื่อให้มีเป็นโควิดติดมาเอาแล้วคือยังไงก็คือมันไม่สร้างเชื้อของเราเนี่ยมันเป็นเชื้ออยู่แล้วไงเป็นเชื้อโรคอยู่แล้วก็คือเชื้อที่ฉีดเข้าไปแต่ทีนี้พอฉีดสร้างภูมิกันภูมิสร้างภูมิกันทานแต่ทีนี้แสดงว่าเขาไม่สร้างภูมิต้านทานหรอคะเขายังคือยังเป็นโควิดได้อยู่เนี่ยก็ไม่มีเชื้อโควิดในตัวแล้วไงค่ะนี่ไงคือเอางี้ดีกว่าไม่ตายก็บุญแล้วโอ้นี่สิก็เลยเป็นข่าวที่แบบเรื่องวัคซีนมันก็ยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะคะก็เนี่ยประเด็นประมาณนี้เดี๋ยวค่อยไล่เรียงกันไปแล้วก็จะมีเรื่องของกรณีที่ว่ามีคุณยายคุณป้าอะไรนะเห็นว่าเป็นหมื่นคนเหมือนกันนะคะแล้วก็เรื่องของการเรียกคืนเบี้ยชราเบี้ยคนอัชราใช่ไหมคะแต่ล่าสุดมีอดีตทหารผ่านศึกผ่านสมรภูมิเขาถูกระเบิดขาพิการปรากฏว่าแต่เขาไม่ยังไม่เสียชีวิตนะคะยังมีชีวิตอยู่ได้เงินช่วยเหลือเนี่ยต่อเดือนประมาณ 3,000 บาทแต่ว่าได้เบี้ยคนพิการด้วยทีเนี้ยก็คือถูกทวงถามเหมือนกันพี่โสทวงถามประมาณเป็นหมื่นอะเดี๋ยวกันนะฮะ 50,000 กว่าแล้วแถมคิดดอกเบี้ยเขาอีกต่างหากอันนี้ดอกเบี้ยคิดไม่ได้นะครับคุณจะคิดดอกเบี้ยอะไรเขาอะก็ให้เขาเงินสิทธิ์ของเขาอะไปคิดดอกเบี้ยเขาได้ไงใช่ไหมล่ะไปเช็คดูให้ดีกันแล้วกันหน่วยงานทั้งหลายแหล่ที่ว่านี่นะคุณจะเค้นค่าให้อาสันเลยได้ไงไอ้เงินแค่นี้นะไอ้ที่โกงเป็นหมื่นแสนล้านเห็นมีใครสนใจใยดีอันนี้รัฐบาลก็เงียบสนิทเลยนะมีให้คุณอาคมออกมาแล้วก็สั่งหน่วยงานแต่ว่าข่าวสำนวนนี้ยังมีปรากฏมาทุกวันทุกวันนะใช่ค่ะมันน่ารำคาญไงมันน่าอันหนาที่ประเทศนี้มันคนนี้อุตส่าห์ไปขาขาดกับระเบิดมาสองข้างนะใช่ขาก็ขาดขาขาดหน้าตาก็ชราภาพทรุดโทรมแล้วนะทำหากินก็ไม่ได้นั่งรถเข็นตลอดชีวิตแล้วยังมีชาวบ้านมาตัดสิทธิ์ตัดนั่นตัดนี่เขาอีกถามว่าไอ้คนที่วันนี้ที่ไปกัดตึงเขาเคยไปรบเพื่อชาติอะไรบ้างหรือยังฮะเคยไปรบเพื่อชาติอะไรบ้างยังถามเลยสิเนี่ยแล้วถามดิว่าคนที่ตัดเนี่ยในตำแหน่งที่ทุกวันนี้นะค่ะที่รับผิดชอบเนี่ยชีวิตเคยรับราชการมาเคยไม่โกงไหมไม่โกงหรือเปล่ากล้าสาบานตัวไหมว่าไอ้เงินอบต.หลายแหล่ที่ว่านี่นะไม่โกงสักบาทเลยมีไหมค่ะพูดละแค่เนาะนี่น่าเห็นใจมากเลยพี่โสไปคิดดอกเบี้ยเขาด้วยอ่ะแล้วเขาก็ให้แบ่งผ่อนเขาบอกคือดูสภาพที่การตอบรับกับสถานการณ์อย่างนี้ของรัฐบาลมันช้ามากแม้กระทั่งยายบวนน่ะนะก็ให้ทหารรวบรวมเงินมาจะค่าย21นะไปเอาเงินคืนให้อ่ะทั้งท่านรัฐบาลน่าจะมีแอคชั่นกันมาเฮ้ยหยุดก่อนอย่าเพิ่งทวงถามกันเสร็จเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ไม่ทำอ่ะบอกให้เยอะๆอันนี้ติดนี่นี่ 10,000 คนจังหวัดนี้ 3-4 พันคนนั่นนี่โน่นคนแล้วคุยทำหาตะบอกตะบวยอะไรกันนี่สิทธิ์ของเขาอยู่แล้วไงเพียงแต่กฎหมายเขาเขียนขึ้นมาเองแล้วก็ทำให้ความเกิดความซับซ้อนวุ่นวายนี่ต่างหากแล้วมันก็ต้องถามคำถามใหญ่ๆว่าจริงๆคืออย่างคุณยายใช่ไหมคะพี่โสคุณยายได้เบี้ยบำนาญใช่ไหมคะกรณีว่าลูกเขาตายไปตัวเองก็ต้องทำศพให้ลูกด้วยใช่ไหมล่ะทีนี้เขาก็บอกว่ามันคนละส่วนกันเหมือนกันนะพี่โสขาว่าลูกเสียชีวิตและการได้เงินช่วยเหลือในกรณีว่าเป็นชราใช่ไหมคนเบี้ยคนแก่ชราตอนสิทธิ์เขาต้องได้อยู่แล้วเขาต้องได้อยู่แล้วใช่สิแต่ทีนี้คือเขาบอกว่าเอ้ยมันคนละเรื่องมันน่าจะได้ทั้งสองฝั่งนี่มันงี่เง่ามันเขียนงี่เง่าคือคุณมาคุณแก่นะคุณถึงได้นะคุณได้60ถึงได้นะไอ้บางคนตายก่อนถึงอายุ60ไปซะไปฉะนั้นก็ถึง60โอเคคุณได้60ว่าคุณก็ได้สิทธิ์ของคุณสิถ้าคุณอยากคืนเงินเนี่ยคุณคืนอายุให้กูสิวะงี้สิ ใช่ไหมล่ะอย่าไม่ให้นาเกียไม่ให้ไงเบี้ยชราใช่ไหมเอ็งคืนความเป็นหนุ่มสาวให้ข้าสิวะทำได้ป่ะล่ะใช่ใช่เป็นสิทธิ์ที่ตัวเองต้องได้แล้วใช่เพราะว่าคนแก่ทุกคนทำไมบ้างเนี่ยว่าสอสอทำไมพวกที่มาเป็นสวเนี่ยเป็นข้าราชการเกษียณมาเป็นสวทำไมต้องรับเงินเดือนสวด้วยทำไมไม่รับเงินเดือนเกษียณอย่างเดียวอ่ะสิทธิ์ที่เขาคืนได้เขาต้องให้เขาคุณมาเขียนกฎอย่างนี้ได้ไงกฎคุณเขียนมาก็ได้อยู่แล้วนี่นะใช่ไหมล่ะค่ะคุณบำนาญมาหลายหมื่นเกือบแสนก็มีแล้วคุณได้เงินโดยสวอีก100,000กว่ามันเกือบ200,000เข้าไปแล้วเทียบคนนี้700บาทเขาทำเงินเขาทำอะไรต่ออะไรมาชั่วชีวิตลืมตาอ้าปากไม่ขึ้นพลเมืองไทยเหมือนกันนะ
คนด้อยโอกาสชีวิตนี้ลูกก็บันทันตายเพราะว่าไปรบศึกสงครามมาแล้วก็ตัวเองก็มีการต้องทำศพลูกแค่นี้ก็รันทดอาดูขนาดไหนแล้วลูกก็เสียไปนะตายไปอย่างเงี้ยแล้วสงครามผู้นำประเทศไม่ทำอะไรเลยอ่ะปล่อยให้อาคมมาลงเองแล้วก็เงียบหายไปยังมีการทวงถามอย่างนั้นแหละนะประเทศที่คุณทำอะไรไปบ้างอย่างสังจริงเนี่ยที่มันชีวิตก็เพียงชื่นใจหน่อยไอ้ที่โกงกินโอ้โหทีนี้แรงงานต่างด้าวมา 60,000 คนให้ถูกกฎหมายซะหมดเลยค่ะใช่ขึ้นทะเบียนขึ้นไปถูกกฎหมายหมดเลยขึ้นมาจากใต้ดินขึ้นมาบนดินให้หมดเออแล้วทีนี้พวกทำไมคุณไม่ย้อนหลังเข้าไปล่ะอ้างว่ากฎหมายเป็นคุณย้อนหลังเป็นคุณย้อนปืนคุณได้ไหมทำไมคุณเขียนกฎหมายมันทำได้เลยครับคุณโกงยังได้เป็นแสนแสนล้านยังโกงได้เลยกู้เงินมาโกงยังได้เลยทำไมเลือกใครทำไม่ได้พูดแค้นค่ะ มันน่าอนาถจริงนะ ประเทศนี้นะ อะไรที่ควรทำก็ไม่ทำแล้วลองคิดดูว่าถ้าลูกเขายังอยู่ถ้าลูกคุณยายยังอยู่อ่ะเขาก็ได้เงินเหมือนกันคุณยายก็จะต้องไม่ได้เงินแค่ 5,000 บาทหรอกเพราะว่าลูกเขาความสุขของเขาใช่มีลูกมีหลานมีหลานมาเล่นใช่ไหมค่ะหลานก็แค่นี้ก็ตรอมใจจะตายอยู่แล้วยังมาทำกับเขาอย่างนี้อีกต่างหากค่ะคือคนเขียนกฎมันงี่เง่าจริงๆนะไอ้700บาทเขาไม่ควรได้อยู่แล้วผมกลัวเลยวันหนึ่งจะมีคนถามเฮ้ยโสภณคุณเอาไปหลายปีแล้วนะ700บาทนี่นะ คุณคืนมาได้ไหมโอเคบอกคืนได้แต่ว่าคืนปีละ700น่ะคืนเดือนละ700เหมือนกันค่ะคืนเดือน700เหมือนกันจะมาคืนจะเอาเงินก้อนไปง่ายกันไปหรือเปล่าคุณยายคุณปู่คุณทวดไหนแล้วก็คืนให้ไปเดือน700ไปสิคืนเดือนละ700 700ไปอย่าไปคืนเงินก้อนนะหมูหวานหมูขวานคอแรงไปจะไปเข้าปากใครก็ไม่รู้คืน700ไปทุกเดือนทุกเดือนมาอย่างไรไปอย่างนั้นก็ยังจะดีนะเออใช่ค่ะพี่โสก็อย่างงี้สิก็คืนทีละ700สิใช่หรืองั้นก็หักย้อนหลังไปไม่ต้องจ่ายมา7ปี10ปีข้างหน้าไม่ต้องจ่ายไป700ที่สิทธิ์ที่ต้องได้นะไม่ต้องจ่ายมาไม่ใช่ไปว่าไปควักให้เขาเป็นโอ้โหเรื่องอะไรหลายหมื่นก้อนเรื่องอะไรจะไปกู้เงินกู้ทุกทองมาจ่ายได้700เดี๋ยวจ่ายเลย700ไม่เป็นไร700ยังไม่คิดดอกเบี้ยมีสิทธิ์คิดดอกเบี้ยด้วยซ้ำไปเพราะเงินนี้ไม่สามารถก่อเป็นดอกเบี้ยได้ขาดคิดดอกเบี้ยไม่ได้คิดดอกเบี้ยไม่ได้เลยเนี่ยอย่างคุณคนนี้นะคะก็คือเป็นอดีตทหารผ่านศึกสมรภูมิเราไปเรื่องนี้เลยนะพี่โสนะใช่อดีตทหารผ่านศึกสมรภูมิเขาค้อนะคะก็คือคุณเอี้ยงนาคสิงห์อายุ67แล้วนะคะอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะก็ได้รับบาดเจ็บจากการโดนสะเก็ดระเบิดจนขาพิการที่สมรภูมิเขาค้อได้รับเงินช่วยเหลือองค์การทหารผ่านศึกเดือนละ 3,000 มา10ปีแล้วนะคะแล้วต่อมาก็ได้เบี้ยคนพิการด้วยแล้วก็ยังมีเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มด้วยก็ถูกทวงถามเงินคืนค่ะคุณลุงก็บอกว่าถูกเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่งได้เดือนละ600มากว่า7ปีเนี่ยรวมทั้งสิ้น 51,600 บาทเขาบอกต้องคืนมีหนังสือมาจากเจ้าหน้าที่อบต.โพทองมาทวงถามที่บ้านเป็นระยะเออมาทวงถามเป็นระยะด้วยนะก็ชำระงวดแรกเป็นเงินก้อนใหญ่ไปแล้วคือเป็นหมื่นต่อมาก็ยังได้รับหนังสือสารภาพหนี้จากอบต.โพทองที่กำแพงเพชรแจ้งว่าให้แบ่งเป็นงวดชำระคืนจนครบจำนวนพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีให้จ่ายทุกวันที่10ของเดือนไปจนถึงพฤศจิกายนปี67นู่นเลยนะคะคุณลุงก็บอกว่าตอนนี้ไม่มีเงินจะให้แล้วเงินติดตัวก็แทบตอนนี้ไม่มีแล้วด้วยซ้ำถ้าจะต้องให้คืนจริงๆคงต้องยอมติดคุกใช้หนี้แทนรันทดมากพี่โสมันมีอะไรที่น่าทุเรศไหมในประเทศไทยนอกจากเรื่องพวกนี้นะมันมีอะไรน่าประยศน่าสมเพชมากกับเรื่องทุกนี้มั้งหรือเปล่าแล้วก็ถามว่าในบรรดาผู้ที่มีอำนาจวาสนาทุกวันนี้มีใครไปรบจับปืนรบแบบเดียวกับลุงคนนี้ไหมที่แอคอาร์ตวางท่าใหญ่โตนะทำเป็นฟอร์มจัดเนี่ยนะเคยจับปืนไปกำลังจริงๆอะไรรบจริงจังอย่างนี้มั้งหรือเปล่ามีไปสมรภูมิไหนเคยเสี่ยงตายจริงจังไหมเออคุณสลุงเข้าไปสมรภูมิเขาค้อเนี่ย ถามว่าที่แอคอาร์ตทุกวันนี้นะหลายคนเนี่ยนะวางท่าวางมาใหญ่โตนะเคยไปนอนกันจริงๆใครลบจริงๆบ้างหรือเปล่าเสียงระเบิดตูมตามตูมตามอ่ะค่ะฟังแล้วน่าสมเพชเวทนาน่าสงสารมากรันโทนะยังไปคิดดอกเบี้ยเขาอีกแล้วนี่นะคุณลุงบอกทวงถามเป็นระยะอีกเออจริงจังด้วยฮะฝ่ายค้านทำไมพูดเรื่องนี้นะไม่เอาพูดเรื่องในสภานะก็งี่เง่าเต็มทีเหมือนกันนี่คือเรื่องที่ควรจะต้องพูดแล้วก็ขึงพืชเลยประจานการสภาเลยว่าเรื่องอย่างเงี้ยมันงี่เง่าอย่างเงี้ยใครทำมาได้ยังไงค่ะนะออกกฎหมายซ้ำซ้อนมาอย่างเงี้ยนะทับซ้อนกันค่ะเติมข่าวอีกสักนิดนึงนะคะพี่โสมีคำแนะนำของอัยการ
พอพูดอัยการต้องหันมองหน้าพี่โสทีนึงมันมีอัยการและอัยไม่ได้การเนี่ยอัยการธนกฤตค่ะดร.ธนกฤตวรธนัชชากุลเป็นผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานกระบวนการยุติธรรมของสถาบันนิติวัฒน์ของสำนักงานอัยการสูงสุดพูดถึงกรณีการเรียกคืนเบี้ยคนชราที่ทางมหาไทยพี่โสจริงๆมหาไทยก็คือทนายลุงป๊อกใช่ไหมคะที่บอกว่าตอนนี้มีจำนวนผู้สูงอายุทั่วประเทศต้องถูกเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ย 15,000 กว่าคนเลยเหรอโอ้โหคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายตอนนี้ยังไง 10,000 กว่าคนแล้วไปทวงเขาที่เป็นหลายหมื่นหลายหมื่นนี่ทำไงนะคะก็คุณธนกฤตเขาบอกว่าขอให้ความเห็นส่วนตัวทางวิชาการนะคะดังนี้ลองฟังดูว่ายังไงโอ้ยาวเหมือนกันนะคะเดี๋ยวขอสกิปไม่เป็นไรว่าไปค่ะคุณธนกฤตเขาแนะนำบอกว่าคำพิพากษาศาลฎีกาเรื่องเงินหลวงที่จ่ายไปโดยผู้รับไม่มีสิทธิ์หากผู้รับสุจริตมีทั้งที่วินิจฉัยว่าเป็นลาภมิควรได้ให้คืนเท่าที่เหลืออยู่และที่วินิจฉัยว่าเป็นการติดตามเอาทรัพย์คืนต้องคืนทั้งหมดบอกคำพิพากษาศาลฎีกาเรื่องเงินที่หน่วยราชการจ่ายไปโดยผู้รับเงินไม่มีสิทธิ์ได้รับโดยชอบหากผู้รับเงินสุจริตมีทั้งที่วินิจฉัยว่าเป็นเรื่องลาภมิควรได้ไม่ใช่เรื่องการติดตามเอาทรัพย์คืนให้คืนเฉพาะเงินที่เหลืออยู่ขณะเรียกคืนตามประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา412ที่บัญญัติให้บุคคลที่รับทรัพย์สินไว้เป็นลาภมิควรได้โดยสุจริตต้องคืนทรัพย์นั้นเฉพาะที่ยังเหลืออยู่ณนะขณะที่เรียกคืนค่ะก็มี3บาทลุงเลย3บาทให้คืน3บาทไปแล้วแค่นั้นพอแล้วประมาณนี้นะอันนี้มีวงเล็บมาด้วยไว้เป็นคำพิพากษาหมายเลขอะไรนะคะแล้วก็บอกว่าและที่วินิจฉัยว่าเป็นเรื่องติดตามเอาทรัพย์หรือเงินคืนตามปพพมาตรา1336ไม่ใช่เรื่องลาภมิควรได้เพราะไม่ได้ก่อนิติสัมพันธ์ระหว่างกันผู้รับเงินไว้โดยไม่ชอบต้องคืนเงินนั้นทั้งหมดนะคะอันนี้ยกตัวอย่างนอกจากนี้ก็ยังมีกรณีที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าผู้รับเงินเบี้ยหวัดที่ไม่สุจริตเพราะปกปิดข้อมูลอันนี้มีบางคนพูดว่าปกปิดข้อมูลก็เลยได้2ทางนี้นะคือปกปิดข้อมูลเขาไม่รู้อ่ะเขาไม่รู้ทีนี้ถ้าเป็นกรณีที่ศาลเคยวินิจฉัยไว้ว่าเพราะว่าปกปิดข้อมูลนะคะหากหน่วยราชการประสงค์จะฟ้องเรียกเอาเงินเบี้ยหวัดคืนก็เป็นเรื่องติดตามเอาทรัพย์คืนเช่นกันไม่ใช่เรื่องลาภมิควรได้เพราะเป็นเรื่องที่หน่วยราชการจ่ายเงินสวัสดิการตามกฎระเบียบของทางราชการไม่ใช่จ่ายเงินเพื่อชำระหนี้ค่ะนะทำไมคิดเป็นค่าโง่ซะเลยอ่ะฮะคิดเป็นค่าโง่ไปสิใช่ไหมล่ะด้วยความที่ไม่ประสานกันเองก็ค่าโง่เคยไม่เคยทวงคืนได้เลยก็นี่เหมือนจะเป็นค่าโง่ไปสิไงเงินอบต.ใช่ไหมคิดเป็นค่าโง่ไปสิได้ไหมอ่ะได้ไหมได้ไหมเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยคือถ้าเกิดว่าท่านได้เบี้ยชราก็คือท่านต้องอายุเยอะอ่ะ60คุณต้องอยู่60คุณอยู่ได้นะค่ะคนแต่ละปีเนี่ยตายไปจะบอกให้ฟังย้ำอีกครั้งว่าคนที่อายุเกิน65ปีนะมีแค่ 8% ในโลกนี้นะย้ำอีกครั้งก็ได้นะนี่ตัวเลขทั่วโลกนะคะใช่คนที่อายุเกิน 65% มี 8% แค่นั้นนะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ตายก่อน65นะค่ะค่ะนะนี่ก็ต้องคุณลุงคุณป้าคุณยายก็ต้อง60ขึ้นไปนะใช่ถึงจะได้นะไอ้ที่ไปเฉาตีนตายหรือไปทำอะไรก่อนตายช่วงเทศกาลเนี่ยนะเยอะแยะน่ะค่ะวัยรุ่นวัยกำลังทำงานนั้นวัยกำลังใกล้ตายนั้นน่ะวัยกำลังจะตายนั้นน่ะคือเรื่องนี้เรื่องเดียวมันเป็นสิ่งที่มันสะท้อนมันเป็นเรื่องที่น่าสุดทุเรศเป็นความระบบที่เฮงซวยในสังคมอ่ะนะใช่ค่ะในภาคราชการด้วยมีคุณนิพิษคุณนิพิษเขาบอกว่านี่คนโพสต์ Facebook นะคะมินิพิษอินทรสมบัติบอกว่าเรื่องเงินคนแก่เนี่ยบอกสิทธิ์ของมนุษย์บางเรื่องมันเป็นสิทธิ์ตามธรรมชาติอ่ะบอกว่ามันติดตัวมาไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนสิทธิ์นั้นก็ติดตามตัวความแก่ก็เช่นเดียวกันไม่ว่าคุณจะอยู่เมืองไทยหรืออเมริกาถ้าคุณอายุ60ก็60อยู่นั่นแหละใช่บอกเงินผู้สูงอายุมันเป็นเงินที่ได้ตามสิทธิ์เพราะว่าคุณเป็นคนแก่พอคุณแก่รัฐก็ให้เงินตอบแทนความแก่คุณเดือนละ60 600บาทพอแก่อีก10ปีก็700บาทไง700บาทตามขั้นบันไดใช่ยิ่งแก่มากก็จะได้มากขึ้นใช่ใช่ไหมคะตามลำดับอายุ90ก็ได้900นั่นแหละซึ่งเดือนละ600มันไม่ได้เยอะพอที่จะอยู่ได้วันที่20บาทอ่ะพี่โสขาวันที่20บาทใช่20บาทซื้อข้าวเหนียวปิ้งได้2ห่ออืมไข่ได้3ลูกอ่ะ3ฟองค่ะนะโถพริกได้10เม็ด
มันจะส่งลูกไปเรียนฮาร์วาร์ดหรือไงฮะดูแล้วง่ายนะจ่ายไปย้อนไปค่าโง่ไปเถอะโง่ไปแล้วทำไงได้ล่ะที่ค่าโง่อยู่เหม็นทวงคืนเลยเอ๊ะแล้วทำไมเขาจะมาทวงกันช่วงนี้คะพี่โสหรือว่าเขาเปิดแกะดูเงินในกระเป๋าของทั้งแตกอะหรือเปล่าเกี่ยวไหมทั้งแตกอะไม่ใช่หรอกอบต.เขาก็ไม่รู้สิเขาผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเขาทำมาตัวต่อที่สิบโง่ไปสิบปีแล้วสมมตินะทำไมมันมารู้ช่วงนี้สิบปีผ่านไปแล้วเนี่ยนะจู่ๆมาพบพระขึ้นมาปุ๊บเลยนะแล้วต่อไปบอกว่าเฮ้ยแล้วคนที่อายุ59ปีนี่นะค่ะเขาเกิดไม่กล้ารับขึ้นมาว่าไงจะเกิดได้ลูกเขาเป็นทหารเนี่ยเกิดอีก5ปีลูก10ปีลูกก็ตายทำไงอ่ะใช่ไหมจะให้ไม่รับอย่างไรอ่ะใช่ไหมหรือว่าโอเครับไปก่อนนะถ้าลูกตายปุ๊บก็ทิ้งอันนี้ไปเลยความแก่ไร้ความหมายไปรับเงินบำนาญพิเศษของลูกไปงั้นเหรอได้ไหมอย่างเงี้ยแล้วมันจะมันไม่ทุเรศซ้ำสองอะไรอย่างนี้ค่ะแสดงไม่แก้ไขอะไรเลยเนี่ยผ่านไปเวลาจากนี้ไปเนี่ยซึ่งควรแก้ไขโดยเร็วแล้วค่ะเงียบกระทรวงทั้งหลายแหล่เงียบแล้วคนที่ตายพวกทหารนั่นที่ตายนะทหารเป็นผู้นำประเทศก็เงียบพอให้อาคมมาพูดย่องเย้ยคนเดียวแล้วก็ไม่มีความหมายอะไรเกิดขึ้นน่าหนาดแต่ว่าทุกคนที่60ก็จะได้เบี้ยชราหมดเลยใช่ไหมคะพี่โสได้ยกเว้นคนที่แบบว่าไปลงทะเบียนเขาก่อนไปลงทะเบียนว่าฉันไม่รับฉันยังมีชีวิตอยู่และฉัน60แล้วและฉัน60แล้วใช่แต่ว่าเห็นบอกว่าถ้าเกิดจะไม่รับเพราะว่าเป็นคนที่มีเงินเยอะก็ได้ไม่เป็นไรไปบอกได้ว่าไม่รับก็ไม่ต้องแจ้งเขาไม่ต้องไปอยู่เฉยอยู่บ้านนั่นแหละเขาไม่จ่ายให้เขาไม่ได้ใจดีไม่ไปบอกเขาเขาจ่ายไม่ใช่โอ้เหรอคะมันข้อนี้เขาจ่ายเข้าบัญชีนี่ไม่หมายถึงว่าถ้านงสมมติน้องอายุ60ไม่ได้ให้เงินมาเลยเหรอต้องไปแจ้งว่าฉัน60แล้วนี่แล้วบัญชีมาอยู่ไหนเบอร์บัญชีอ่ะต้องมีสมุดบัญชีไปแจ้งเขาเขาจะเข้าบัญชีถูกต้องไงเขาไม่นั่งเลยมั่งนั่งบอกเออคุณอดีตน่าจะบัญชีแบงก์กรุงไทยหรือที่แบงก์ไทยพาณิชย์นะเออยังไงดีนะเนี่ยโอเคไม่ใช่สิทธิ์ตัวเองไม่เรียกร้องสิทธิ์เขาต้องมาเข้าไม่ได้ค่ะซึ่งในกรณีสมมติว่าเราบอกว่าเราไม่รับก็ได้เพื่อที่ว่าเราจะได้ให้คนที่ก็อยู่เฉยหรือว่านงจะไม่รับเนี่ยไม่รับก็อยู่เฉยไม่ต้องไปอ๋อเหรอคะก็คือถือว่านงสละสิทธิ์เองใช่คุณนงวันที่60ปุ๊บคุณไปแจ้งเขาว่า60นี่นะแล้วเขามีสิทธิ์ให้บัตรทองด้วยรักษาพยาบาลฟรีใช่ไหมแล้วก็ได้600บาทต่อเดือนค่ะแต่ถ้าอยู่เฉยนะฉันมั่งคั่งฉันขี้เกียจปนอยู่คนจนฉันขี้เกียจปนไม่เอาสักอย่างอยู่เฉยฉันสบายสบายแล้วไม่การเบียดบังให้เงิน600ไปให้คนอื่นเข้าไปฉันไม่สนใจยูโอเคไม่เป็นไรอ๋อเข้าใจละคือไม่นงเข้าใจว่าอัตโนมัติแล้วก็ no. แต่ว่าต้องไปแจ้งเบอร์บัญชีอันนี้เข้าใจแน่นอนสิแต่ว่าคนที่จะไม่รับเนี่ยต้องไปแจ้งเขาด้วยไงไม่รับไปแจ้งทำไมไม่รับก็ไม่รับไม่รับไม่ต้องไม่รับก็คือไม่ต้องไปแจ้งบัญชีไม่ต้องไปแจ้งเขาเขาไม่จ่ายให้อยู่แล้วค่ะบางทีไปแจ้งเขาที่ไม่จ่ายให้เลยค่ะอโทษนี่ไม่ไปแจ้งเขาที่ไม่จ่ายอยู่แล้วถ้ายิ่งชอบอยู่แล้ว เอาเงินไปโกงดีกว่าไม่นี่สงสัยอะไรเพราะว่าอะไรไหมสงสัยว่าบางลุงบางป้าอย่างเงี้ยท่านรับไหมลุงอาจจะไม่รู้เรื่องก็ได้บางลุงบางป้าใช่ไหมไม่รู้เรื่องก็ได้เอาบางลุงบางป้าใช่ไหมบางลุงที่เขารวยแล้วเขามีทรัพย์สินเงินทองมากมายเขาคงไม่ได้สนใจว่าจะรับเบี้ยชราเขามีอะไรมากกว่านั้นเยอะแยะโอเคนี่ความสงสัยเองบางคนขายที่สมบัติเป็นที่ดินเป็นร้อยล้านเขาไม่สนใจค่ะเขามีเงินเกษียณอยู่แล้วนี่เกษียณเขายิ่งใหญ่โตมโหฬารโอ้โหเกือบเท่าเงินเดือน80,000กว่าบาทเงินช่วยลบเงินช่วยนั่นที่ช่วยต่างหากอื้อซ่านนะมีที่พักอาศัยบางคนก็มีนาฬิกาต่างหากบางคนมีรถสปอร์ตต่างหากไม่เดือดร้อนอะไรก็700บาทตัวน้ำมันไม่ถึงถังเลยเอาพี่โสเอาเขาบอกว่าขับรถสปอร์ตเนี่ยเบิ้ลปุ๊บเดียวหมดแล้ว700บาทเจ็ดร้อยไหมใช่รถสูบน้ำมันฮูบเข้าไปหมดใช่ใช่ใช่ลองเฟอร์รารี่คันนั้นไปลัมโบกินี่สีมาสตาร์ไปขับแล้วปุ้ม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 หมดแล้ว700บาทมีสีมาสตาร์ด้วยนะได้ยินลัมโบกินี่สีดำก็ได้มาเซอร์ราตี้สีดำก็ได้อะบุ้ม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 ไปมีหลายสีจะให้บอกทะเบียนได้ไหมต้องให้บอกทะเบียนได้ไหมนะฉะนั้นความสภาพน่าสงเพชประเทศที่มีอยู่แล้วก็ปล่อยเป็นข่าวดราม่าทุกวันโดยที่ไม่มีอะไรใครรู้สึกจะไม่อีนังขังขอบอะไรสักอย่างหรือเงินมันน้อยเกินไปความชีวิตของคนจนไม่มีความหมายในสายตาของคนที่
ทำไปแล้วมันไม่เป็นเซเลบมหานะต้องเซเลบมหานู่นค่ะนะไม่คือถ้าเป็นข่าวที่ว่าเรียกคืนอ่ะพี่โสโทนมันจะออกเป็นเทิงข่าวที่ส่งผลต่อความว่าไม่เป็นผลลบไงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นข่าวว่าแจกให้เงินโครงการมาตรการนี้ข่าวนี้มันจะทำให้เกิดความนิยมเพิ่มพูนสูงขึ้นเพิ่มพูนสูงขึ้นจริงแต่ว่ามาเจอข่าวที่ออกมาปุ๊บมันก็จะต้องเห็นว่ามึงตีสองหน้าเนื้อใจเสือใช่ไหมล่ะ เอาเงินเข้ามาแจกนี่คุณต้องอายอยู่แล้วไงคุณต้องอายแล้วคุณเข้ามาแจกคุณต้องอายอยู่แล้ว นี่คุณแจกให้คนที่ผู้ชราภาพตามสิทธิที่เขาได้มีเพราะนโยบายคุณประกาศให้เขาเอง ใช่ไหมล่ะ แล้วคุณจะไปคืนเขาบอกงั้นคุณคือความหนุ่มความสาวเขาไปสิเขาไม่เอาก็ได้สิทธิ์ที่ตามอายุไง uh-huh. หรือไม่ก็เดี๋ยวจ่ายคืนเดือน700อย่างเดิมจนตายน่าแค้นใจอ่ะเนาะอ้าวต้องฝากแล้วล่ะฝากสัปดาห์หน้าฝากทั้งผู้สื่อข่าวด้วยนะพี่โสขาแล้วก็ฝากทั้งฝ่ายค้านเนาะต้องอภิปรายเรื่องนี้ฝ่ายค้านจะอุบไตไว้เราบอกไม่กระตกกระตากขอรอเรื่องนี้ก็ได้นะไม่รู้โอ้หมื่นกว่าคนเลยนะแล้วก็โอ้ยแต่ละท่านถ้าใช่สวยนะมือคนมาสู่ท้องถนนเลยดีสุดมาเรียกร้องบนท้องถนนเลยเพราะว่าดูสิมาเอาเลยมาเอาชีวิตเราไปดีกว่ากรีดเลือดบนถนนนะโอ้โหสสใครที่กรีดเลือดบนถนนจะไปชักสาธิตการกรีดเข้าใหม่ได้ไหมที่ไปกรีดอยู่ในสภาใช่ไหมคะผักมีดผลไม้นี่นะเออใช่อันนี้ให้ยืมสปาร์ต้าไปต้องรีบๆจัดการนะคะมาเลยบอกเลือดกูทาแผ่นดินเลยนะโชคนี่นะหลังเลือดตะกระสุนกูเป็นฆ่าศึกทีแล้วนะไม่พอใจใช่ไหมจะเอา700คืนใช่ไหมมาเอาเลยมาดิเชิญ7แผลนี่เลือด7หยดพี่ดราม่ามากเกินไปไหมพี่สวยดราม่าเกินไปแล้ววันนี้ดราม่าเกินมันแค้นใจไงใช่ไหมนะมันโกงกินเป็นมูลกี่แสนล้านนะมันสนใจอยู่หนังขังขอบกันพวกนี้ค่ะแล้วอบตในตัวร้ายนะอาจบาดเจ็บล้มตายนี่ไงอบตยิงกันตายยิงกันตายเพราะแย่งตำแหน่งนี่ไงเพราะมันผลประโยชน์มหาศาลเนี่ยก็มหาศาลไงแล้วทวงไปนี่ไม่เข้าใครก็ไม่รู้นี่นะเข้านี่ไงอบตนี่เหรอเข้าหวานคอแรงเข้าคอแรงเข้าคอแรง มันต้องเข้าคอแรงไม่แปลสภาพเป็นทางแทงหนึ่งต้องเข้าคอแรงรู้สึกตั้งอกตั้งใจทวงเกินใช่นะไปกันเนี่ยคุณลุงเขาบอกนี่ไงโอ้ยเขาเคร่งครัดในกฎระเบียบมากเลยต้องเฮียบเป๊ะ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 เลยเนี่ยเขาบอกมีทั้งหนังสือและเจ้าหน้าที่จากอบต.โพทองมาทวงถามที่บ้านเป็นระยะคือมีความตั้งอกตั้งใจในการดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จอะจะรีดเลือดจากปูให้ได้ไหมนั่นสิเนี่ยให้เหรียญกระหานไปเลยไปบอกมึงเอาเหรียญกระหานเหรียญช่วยลบมาไปเลยไปเอาไปจำนำได้ไหมไปเหรียญผ่านศึกอะไปเลยไปค่ะอ้าวโอ้โหเราเบรกนี้เราเลยมาถึงนี้เราเบรกก่อนไหมคะพี่โสค่ะโอเคเบรกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวมาคุยกันนะคะประเด็นเรื่องสืบเนื่องจากเรื่องนี้แหละนะคะเรื่องว่าการอภิปรายนัดแรกนี่จะที่จริงเราไม่ได้พูดเลยเมื่อกี้เราลืมไปเราติดลมไปหน่อยที่จริงแล้วค่ะพวกเองเหมือนช่องลุงพลเลยเหมือนทีวีช่องลุงพลเลยชอบดราม่าไอ้นี่เบาๆเองแค่7แผล700อ่ะยังไม่ถึงการลุงพลหรอกช่องลุงพลพวกนี้ทำเป็นช่องลุงพลเนี่ยลากยาวนี่เพราะว่าเป็นประเด็นเรื่องโอ้คนแก่ไม่ได้เลยเซนซิทีฟใช่นะประเด็นเรื่องนี้นะคะใช่เดี๋ยวพักสักครู่เดียวนะคะให้ไปทานน้ำทานอะไรกันก่อนทานขนมทานข้าวอะไรแล้วเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาคุยกันต่อมีเรื่องโควิดเรื่องการเมืองนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องอยากจะไปที่ประเทศจีนด้วยล่าสุดนี้ทางการจีนดำเนินการประหารชีวิตอดีตประธานคณะกรรมการคอร์รัปชันใช่ไหมใช่ไอ้เมืองไทยมีใครโดนประหารชีวิตคอร์รัปชันหรือยังต้องจำความได้เคยมีเมืองไหมไม่เคยมีเลยใช่ไหมใช่เคยมีใครถูกจับคอร์รัปชันไหมไม่เคยมีเลยตัวไม่มีเลยนะไม่มีแต่เขาประกาศได้ทุกปีได้กับคอร์รัปชันประกาศคล้องแขนเราจะประกาศคอร์รัปชันต้องจะคอร์รัปชันเป็นนั่นนี่นู่นนะแอคอาร์ตวางท่ามาไม่มีอะไรnobody nothing in กอไผ่ไม่มีสักอย่างในกอไผ่ใช่ไหมค่ะนะเดี๋ยวแวะไปที่จีนด้วยเรื่องคอร์รัปชันนะคะคือเขาประหารชีวิตแล้วอะนะคดีนะเขาประหารจริงๆนะประหารจริงๆเขาไม่ใช่ว่าประหารชีวิตแล้วก็เก็บไว้เป็นสิ้นเปลืองข้าวแดงแกงร้อนต่างๆนะค่ะพักสักครู่เดียวค่ะ